Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพุธที่13ธันวาคม2023 Series Christmas แห่งความเชื่อวันที่13เชื่อแม้ยังมองไม่เห็นการทำตามสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าตรัสให้เราทำไม่ได้เป็นการรับประกันว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามที่เราคิดว่าควรจะเป็นในความเป็นจริงหลายครั้งความพยายามทุ่มเททำตามพระเจ้ากลับนำเราไปสู่สถานการณ์ที่ยากลำบากเช่นเดียวกับชีวิตของโยเซฟและมารีคงมีเพียงไม่กี่คนที่เชื่อเรื่องราวของโยเซฟและมารีว่าการตั้งครรภ์ของมารีเป็นผลมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์พวกเขาทั้งสองต้องทนต่อคำเยาะเย้ยและการวิพากษ์วิจารณ์จากผู้คนจำนวนมากขณะเล่าเรื่องอันเหลือเชื่อของพวกเขานี้หลังจากนั้นมีความยากลำบากยังถาโถมเข้ามาอีกระลอกหนึ่งเมื่อทางการสั่งให้มีการจดทะเบียนสมโนครัวในดินแดนที่โรมันยึดครองทั้งหมดซึ่งรวมถึงอิสราเอลด้วยจักรพรรดิออกัสตัสผู้เป็นโอรสบุญธรรมของจูเลียสซีซาร์และยังเป็นจักรพรรดิองค์แรกของจักรวรรดิโรมันพระองค์ไม่ทรงสนพระทัยว่าคำสั่งนั้นจะส่งผลกระทบต่อชีวิตของผู้คนที่ต้องทำตามคำสั่งนั้นอย่างไรและใครก็ตามที่โง่เขลาท้าทายต่อคำสั่งจะต้องถูกทหารโรมันจัดการด้วยคมดาบโยเซฟและมารีจึงจำต้องเดินทางไกลในช่วงเวลาที่นางมารีตั้งครรภ์ลูกา2ข้อ1ถึง5อยู่มาคราวนั้นมีรับสั่งจากจักรพรรดิออกัสตัสให้จดทะเบียนสมโนครัวทั่วทั้งแผ่นดินนี่เป็นครั้งแรกที่มีการจดทะเบียนสมโนครัวเกิดขึ้นในสมัยที่คิรินิอัสเป็นเจ้าเมืองซีเรียคนทั้งหลายต่างก็จดทะเบียนที่เมืองของตนโยเซฟก็เดินทางจากเมืองนาซาเรธแคว้นกาลิลีไปที่เมืองของดาวิดชื่อเบธเลเฮมในแคว้นยูเดียด้วยเพราะว่าเขาเป็นวงวานและเชื้อสายของดาวิดเขาไปจดทะเบียนพร้อมกับมารีหญิงที่เขามั่นไว้หญิงที่เขามั่นไว้แล้วและกำลังตั้งครรภ์แต่พวกเขาก็เดินทางด้วยความเชื่อว่าพระเจ้ายังทรงควบคุมอยู่เหนือทุกสถานการณ์และอันที่จริงแล้วการเดินทางที่ยากลำบากนี้เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้คำพยากรณ์ถึงสถานที่ประสูติของพระเยซูสำฤทธิ์ผลหลายร้อยปีก่อนหน้านี้ผู้เผยพระวจนะมีคาพยากรณ์ไว้ว่าพระเมสสิยาจะประสูติในเมืองเบธเลเฮมพระเจ้าทรงใช้สถานการณ์ที่ยากลำบากของทั้งคู่เพื่อให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์เราจึงมั่นใจได้ว่าพระองค์จะทรงทำเช่นเดียวกันผ่านสิ่งที่ยากลำบากที่สุดที่เราเผชิญอยู่ในปัจจุบันมีคา5ข้อ2แต่เจ้าเบธเลเฮมเอฟราธาผู้เป็นหน่วยเล็กในบรรดาตระกูลของยูดาจากเจ้าจะมีผู้หนึ่งออกมาเพื่อเราเป็นผู้ที่จะปกครองในอิสราเอลต้นตระกูลของท่านมาจากสมัยเก่าจากสมัยโบราณกาลหลักการสร้างสาวกสำหรับวันนี้พระเจ้าทรงรู้เสมอว่าพระองค์กำลังทำอะไรและเราวางใจพระองค์ได้เสมอแม้ว่าเราจะไม่มองเห็นแผนการของพระองค์ก็ตามสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้มีประสบการณ์ใดบ้างที่ย้ำเตือนเราว่าพระเจ้าทรงทำงานของพระองค์อยู่แม้เรามองไม่เห็นก็ตามเราจะเสริมสร้างความเชื่อของเราให้มากขึ้นได้ด้วยวิธีใดบ้างให้เราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าที่รักเราขอบพระคุณพระองค์ผู้ทรงควบคุมทุกสิ่งในชีวิตของเราอยู่เราวางใจในการปกป้องและในแผนการของพระองค์เสมอขอทรงประทานความเชื่อที่มีมากขึ้นเพื่อเราจะเผชิญกับปัญหาและสถานการณ์เบื้องหน้าได้เราขอสติปัญญาที่จะมองเห็นสถานการณ์ต่างๆด้วยมุมมองแบบเดียวกับพระองค์แม้วันนี้เราจะมองไม่เห็นแต่เรายังเชื่อและวางใจในพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์เสมอเรารักพระองค์
อธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมน